Esto ya chica te de dos por un bom. ¿Tú de dónde? Bien. Ya, ojo. เป็นดูสิจะเป็นไม่ยกตัวยกขันยกขันขันขอบคุณมากอ๋อบ่เห็นลึกนั่นบ่ก็สิ่งเฮ้ขันสวีสดินมามาเสร็จว้าวยูดินมามาเวด้าเดี๋ยวพูดว่าชัวร์ อะไรเคนเนี่ยเพิ่งกลับมาจากในเมืองแล้วก็เดี๋ยวเอาของเข้าตู้แต่ต้องเอาเนยเข้าตู้ก่อนเดี๋ยวมันจะละลายอู้อยู่ในรถตั้งนานโนเทล่านี่ไว้ข้างนอกได้ของพวกนี้ไว้ข้างนอกได้นมผงแล้วก็เรียกว่าอะไรวิปปิ้งผงแล้วก็แป้ง5 กิโลแซบ อ้าวแฟตแม่เดียวละแน่เหรอซื้อนูเทลล่ามา2 กระป๋องถูกดีเดี๋ยวเอานี่เข้าตู้ป่ะไข่กันเลยมีเอ็กซ์ตร้าเซลล์ด้วยเหรอวะโอ้มีแบบที่ใส่เกลือแล้วไม่ใส่เกลือดูสิเนี่ยมันจะละลายแล้วเนี่ยไม่ใช่ละลายสิมันนิ่มแล้วเห็นไหมเพราะว่าจอดรถไว้เฉยๆตั้งวันนี้ร้อนไงถ้าจอดรถไว้เฉยๆตั้ง หลายชั่วโมงอ่ะยี่ห้อนี้อร่อยไม่ค่อยแพงมากแล้วก็หนูเทลล่าไว้นอกห้องได้โผสแนลละโผสแนลละดมโผดูแกนสังเกตสมุดสติกดูเออแดดหรือเสียเบิดแล้วน่ะ เดี๋ยวที่วางไข่ก่อนโอ้ยปุ๊บโอ้ย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 โซแล้วอันเดี๋ยวคืนเบน ยืมมาไม่ใช่ชุบเดี๋ยววันนี้ทำขนมดีกว่าเฮ้ยซื้ออะไรมามั่งหรอซื้อของมานิดเดียวส่วนใหญ่ก็ของทำขนมพวกนมผงอันนี้เขาเขียนว่านมเลยนะนมผงแล้วนี่เหมือนจะเป็นแบบคอฟฟี่เมดมั้งไม่แน่ใจ มีแค่2 ยี่ห้อนี้แหละก็แป้ง5 กิโลอยู่ที่บ้านก็มีนะมีประมาณ5 กิโลก็เลยซื้อมาไว้ก่อนเราซื้ออะไรใหม่อ๋อน้องคิดซื้อขนมเดี๋ยวค่อยเก็บละกันเดี๋ยวไปดูอันนี้เดี๋ยวมาแกะกล่องอันนี้โอ้ยนะใหญ่อะ อยู่นี่ซื้อวันนี้นั่นแหละเขาเรียกว่าอะไรประกัน1 ปีพนักงานถามว่าซื้อประกันเพิ่มเปล่า150 หน่วยก็600 บาทประกันต่อปีคิดว่าช่วงนี้กำลังบ้าทำขนมก็เลยซื้อดีกว่าประกันเดี๋ยวไปปิดพัดลมก่อนเสียงดังวันนี้เป็นวันแรกที่แบบอากาศร้อนมาก แล้วดูแบบเหมือนฝนจะตกแล้วเพราะเมื่อวานฝนตกแล้วสำหรับที่เราฝนตกแบบครั้งสุดท้ายเดินหน้าเลยมาแกะกล่องนี้แบบย้ายใหญ่ย้ายใหญ่ใหญ่ปวดกระดาษปะอย่า นี่ไงประกันเนี่ย
เนี่ยใบเสร็จอ่ะซื้อมา 2,000 ใช่ไหมแล้วก็ประกันอ่ะ150เขาเรียกว่าที่เรียกเงินเช็คริ่งประมาณ1ปีอ่ะเดี๋ยวค่อยอ่านรายละเอียดที่ซื้ออันนี้เพราะว่างบยังมีไม่เยอะซื้อมาแค่ 2,000 ก่อนคือแบบขี้เกียจรอที่จะเก็บตังค์สัก 2-3 เดือนแล้วค่อยซื้อเนาะใจร้อนก็เลยซื้อเลยมันไม่ต้องร้อนเลยแล้วมัน 1,500 วัตต์ใช่ไหมแล้วมันก็เป็น LCD ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เสียงเบาอะไรเงี้ยแล้วก็ดูรีวิวเนาะดูรีวิวอ่ะเขาเขียนว่า60คนก็พึงพอใจ59คนใช่ไหมในเว็บ net.net นะอันนี้ซื้อร้าน net.net นะร้านนี้เก็บไปเสร็จเอาไว้กล้วยอย่ามาวางเห็นไหมอันนี้ออกก่อนก็ได้ปุ๊บจะลองนะเหลือตัวสุดท้ายอ่ะแต่ไม่รู้ว่าในโกดังเขาเหลืออีกไหมแต่หน้าร้านน่าเหลือตัวสุดท้ายหน้าร้านก็เหมือนมันเป็นโกดังเลยโอ้ยตัวไฮโซเนาะยี่ห้อนี้มันถูกแต่มันก็มีชื่ออยู่นะเดี๋ยวมาดูกันรีวิวนิดหน่อยละกันโถก็มันโถเล็กไปอ่ะเอ้ยมันเป็นมันเยอะแต่มันเป็นทรงสูงเนาะสวยนะแล้วก็ไอตัวแปะแปะแปะเนี่ยแม่งโคตรแน่นเลยดูนะมันยังไม่ออกเลยนะมันจะได้ไม่นี่ไงอยู่สวยดีเนาะเดี๋ยวค่อยมารีวิวแล้วก็ตัวเนี้ยของแถมอ่ะหูราคานี้ได้ของเยอะมากมาดูนะว่ามันจะทนครับถ้าไม่เกิน4ปีแล้วพังเนี่ยคือพอใจแล้วว่าใช้จะกะจะใช้บ่อย2,000 น่ะก็ตกปีละ500เนาะมีที่อันนี้ด้วยบดหมูที่ปั่นที่ปั่นก็มีอยู่แล้วนะยี่ห้อดีด้วยที่บ้านมีแล้วก็มีที่ทำไส้กรอกที่บดหมูว่าทำอันนี้ได้ด้วยนะเรียกว่าอะไรวะยัดไส้กรอกได้นะคะยัดไส้กรอกได้นะน่าจะดูนี้แหละอันนี้บดหมูเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาสตาร์ทเครื่องมาเดี๋ยวมาลองดูไปพร้อมๆกันเดี๋ยวเอาโถออกก่อนอ
ใช่แล้วค่ะถ้าสมมติตั้งเวลามันจะตั้งได้แค่สูงสุด10นาทีเนาะแล้วเราก็แล้วแต่ถ้าสมมติเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ตั้งนาทีก็ได้ถ้าสมมติเราอยู่แถวนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ปล่อยเราก็ตั้งไทม์เมอร์ของเราก็ได้แบบว่าถ้านวด35นาทีนะก็ตั้งไว้แล้วมันก็จะติ้งเราค่อยเดินมาดูใช่ไหมมันก็จะมีสปีด1แบบเนี้ยจนถึงสปีด8ใช่ไหมแล้วมันก็จะมีถ้าอันนี้ก็คือ max แล้วก็0เนี่ยก็คือนี้แล้วถ้าสมมติจะไม่ใช้อันนี้จะใช้อันนี้ก็ต้องเอาอันนี้มาวางไว้ข้างบนแล้วก็อันนี้เป็นในส่วนของเขาก็บอกง่ายๆเนาะใช้งานยังไงก็เอาเนื้อใส่บดเนื้ออะไรเงี้ยง่ายดีแต่ถามว่าจะได้บดเนื้อไหมก็คงไม่เพราะว่าส่วนใหญ่ใช้ไอ้ที่มิกซ์เนื้อง่ายไวกว่าแต่ตอนนี้ขอไปล้างก่อนเดี๋ยวจะลองทำขนมดีกว่า